ชื่ออัมพรัตน์ชนสิทธิ์ค่ะทำงานอยู่เทศบาลตำบลตะโมดค่ะและนี่คุณแม่ค่ะดีค่ะชื่อรัตดาชนทิศค่ะเป็นแม่ค้าค่ะค่ะก็เริ่มจากตัวเองนะคะเป็นไข้มันในเลือดสูงอะค่ะสูงเกือบ300อะค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทั้งท้องได้ซ่องเดือนก็เลยต้องหยุดการรักษาไข้มันนะคะเพราะว่าไปกินยาลดไข้มันเล็กก็ไม่ได้นะคะระบบคุมอาหารก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่ช่วงนั้นเนี่ยหยุดการรักษาแต่ว่าลูกคลอดแล้วหลังจาก6เดือนก็เลยไปรับการรักษานะคะพอรักษาเนี่ยหมอบอกว่าไข้มันที่อยู่ในเลือดเนี่ยสูงมานานเกือบ2ปีนะคะก็จะทําให้ไข้มันเนี่ยไปเกาะตับที่นี่ไปเกาะตับเนี่ยมันจะทำให้ตับแข็งแล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งได้นะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยกินยารักษาอยู่ปีนึงก็ไข้มันก็มีแต่คงที่หรือไม่ก็เพิ่มขึ้นแต่ช่วงนี้ที่ออกกำลังกายมากินผักผลไม้มากๆก็ไข้มันคงที่นะคะแล้วก็มีจุดดำๆติดตับอะค่ะมีมากมีอยู่นิดเดียวที่ไม่ดำนะคะในตับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวตะบันนี่ตลอดคือกินมันอะไรไม่ได้ต้องควบคุมอาหารตลอดเวลาแต่บังเอิญโชคดีแต่พบกับคุณพิมพาพัฒน์อะค่ะท่านเอาอูมิไปให้อะค่ะซองซีเคียวอ่อนนะคะพอกินตัวนี้ได้แค่20วันนะคะหมอนัดอีกรอบนึงประทับใจมากไข้มันลดลงนะคะแล้วก็ไปเศร้าเนี่ยหมอเนี่ยคิดว่าไข้มันในตับติโกเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหน้าท้องเราหน้าก็เลยต้องไปเศร้าไม่อีกครั้งเผื่อว่าให้แน่ใจว่าไข้มันไม่มีจริงๆนะคะในตับไปเศร้าอีกครั้งก็เลือเป็นจุดนิดเดียวแล้วค่ะขนาดกินแค่20วันนะคะก็ประทับใจตัวเองประทับใจมากเสร็จแล้วช่วงนั้นก็มาสาบข้าวพอดีปฏิบาลเนี่ยเป็นโรคตับหมดเลยนะคะสาบข้าวว่าหมอบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งติดตับนะคะเป็น3จุดเป็น10เซน7เซนหรือ 6.5 เซนคุณหมอบอกว่าก็รักษายากปกติตับเนี่ยมันจะล่ามเร็วมากนะคะพอตัวเองเนี่ยโลจักตัวอูมิตัวนี้แล้วเชื่อมันแล้วก็เลยพอทราบว่าแม่เป็นเนี่ยก็เลยรีบซื้อให้แม่กินเลยค่ะพอช่วงนั้นพอทราบปุ๊บอีก15วันหมอจะนัดให้แม่เนี่ยไปทำคีโมค่ะก็เลยไปซื้อมา4ตัวนะคะก็มีตัวอูมิซองสีเขียวอ่อนแล้วก็กรีนสีเขียวเข้มแล้วก็มิ้นสีแดงอะค่ะแล้วก็เอ็กโซสีม่วงให้แม่บุ๊กกินเลยค่ะวันละ4ซองนะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะกินเช้าเย็นเช้าเย็นเลยเพราะว่ารู้ว่าคนที่ต้องทำคีโมเนี่ยยิงครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าแม่จะแพ้ไหมนะคะเขาบอกว่าคนทำคีโมเนี่ยผมจะลวงผิวจะคล้ำแล้วก็จะอาจเจียนออกเดือดคือเคยเห็นคนไข้คนอื่นด้วยนะคะแล้วเคยมีความเกิดความกลัวค่ะถึงคุณแม่ก็จะกลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยฉีดคีโมมาก่อนนะคะพอไปทำก็ประทับใจมากนะคะทำเซ็ตพ่อแม่ท่านมาสิมาวันเลยนะคะคนไปท่านแม่เนี่ยไม่เพลียแล้วก็ไม่อาจเจียนไม่พุ่มหลวงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวฟังเสียงจากคุณแม่ก็ได้ยืนยันนะคะค่ะเนี่ยพอกินเจลเนี่ยค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าพุ่มก็ไม่หลวงอาเจียนก็ไม่อาจเจียนแต่ก็เห็นมาแล้วลูกก็นอนติดซาดเลยนี่อาเจียนเป็นเลือดเลยแต่ว่าเคยเห็นคนเด็กข้างบ้านน่ะนะแต่ว่านี่พอได้กินไอ้ตัวนี้ไปชีโบอ้นแหลกก็ไม่มีอาการพออ้นที่ซ่องลาวกันเนี่ยนี่เกือบแก่อ้นที่ซ้ําแต่ว่ามีเลยนะแต่ว่าหมอบอกว่าอย่างจุดเดียวอาจจะหมดที่นี่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ที่ว่าหมดมาแต่ว่าต้องกว่างพ้นวันที่14ธันวาค่ะเนี่ยอย่างโลดตัวนี้อยู่แต่ว่าดีมากเลยหรอค่ะคือจาก3จุดติคุณหมอบอกตอนแรกนะคะ3จุดเนี่ยก็เลือดจุดเดียวเลือดจุดเดียวก็คือหมอบอกว่าดีมากเลยมีแค่จุดเดียวอาจจะไม่ต้องทำคีโมครั้งที่3ก็เนี่ยครั้งที่2ทำไปแล้วแล้วก็ฟังผลวันที่14แต่คิดว่าดีมากค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยคือแม่เนี่ยทำครั้งที่2เนี่ยดีขึ้นว่าครั้งแรกที่ทำนะคะเพราะว่าพอทำก็ลุกจากเตียงได้เดินได้ไม่เวียนหัวแม่ไล่เลยค่ะก็คือว่าชีวิตเราก็คงจะเจอข้องดีแต่ก็ทำให้คุณแม่ให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ